ีค่ะโอ้ยวันนี้อาการหนักกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเราใจสู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะตวีดาดค่ะพี่ดาดเป็นยังก่อนมื้อเช้านี่โอ๊ยใจข่อยก็ลักสีกลางบอกตายแล้วยังหลู่ข่อยก็เป็นวันนี้เราอยู่ไหนคะแม่วันเงือกเด็กหัวเราแน่วันนี้เขาอยู่ยังกล่องเออเขาอยู่รัตนบุรีงั้นลอยกระทงบ้านถือเออนั่นล่ะพี่น้องนี่ล่ะอีแม่ที่บอกว่ามื้อนี้เขาจะไปซอยดาวไอพ่น14ออกไปแล้วอ๋อมานแท้อีแม่เฮ็ดหยังกินมื้อนี้อีแม่แกงใส่มีนเปิดหม้อดูล่ะอร่อยมากเลยนะร้อนๆเลยโอ้คือคักแท้ปานมีมังงเฮิมพร้อมแล้วอีลาไปหาหมอมาแล้วใครเนี่ยรอให้แอดมิดแต่อีลาบ่แอดลาบ่ได้สู้ๆเดี๋ยวหนูพาพี่น้องเบิ่งบริเวณงานเด้อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาชมบริเวณงานนะคะวันนี้ลอยกระทงนะคะอยู่ที่บ้านถือรัตนบุรีค่ะพี่น้องงานใหญ่งานใหญ่คักเลยแต่ว่าตอนนี้ระบบไฟระบบเครื่องเสียงของเฮากำลังเช็ดระบบนะคะเดี๋ยวพาไปชมหน้างานงานใหญ่มากเลยงานไม่ใหญ่แน่นะพี่โยรัตนบุรีอีกคืนนึงพี่น้องมาให้กำลังใจไอ้ไซเฮ้ยถามเขาไอ้คนสบายดีวะเล่นเล่นนะพี่เห็นเพื่อนแท้ชนเดี๋ยวว่าพี่น้องมาเบิ่งหน้างานโอ้เป็นว่าปูสาธาแล้วตัวนี้วัดกว้างมากเลยนะเป็นสนามหญ้าพี่น้องเป็นสนามหญ้าเอาอยากไปซอยดาวถึงกันมาบ่เดี๋ยวไปขนของมา เดี๋ยวถ้าอยากมาหาเขาแปลเงินอยู่กระเป๋ามาไปจะไปซอยดาวแม่บอกว่าวันนี้ของซอยดาวเยอะมากโอ้พี่น้องป๊าดเป็นว่าปูสาธาเกือบไม่นอนห้านมีกะโอ้พี่น้องรัตนบุรีมากมวลงานลอยกระทงที่รัตนบุรีนะคะอยู่บ้านผือมีทั้งมือสามมือเมื่อวานมื้อนี้แล้วกับมืออื่นนะคะพี่น้องผู้ใดสิมาให้กำลังใจกะฟ้าวๆเด้อหัวเดี๋ยวหนูสิทายให้เบิ่งเพิ่นปูสาดไว้ ขออภัยในเสียงที่ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าหนูบ่ค่อยสบายค่ะแต่ว่าใจยังสู้อยู่นะคะจริงๆหนูไปหาหมอมาแล้วหมอให้แอดมิดเพราะว่ามันไข้สูงแต่ว่าหนูว่าหนูยังไหวอยู่หนูว่าหนูยังไหวอยู่นะคะคันหนูว่าไหวก็คือหนูน็อกอ่ะคันยังมีแห้งยางคันยังมีแห้งเว้าอยู่กระสู้ต่อเพราะว่าได้ยามาแล้วไปหาหมอมาได้ยามาแล้วได้ยามาแล้วก็ เดี๋ยวกินข้าวกินยาเดี๋ยวไปนอนนอนพอนแต่ว่าด้วยความเป็นยูทูบเบอร์ของหนูเดี๋ยวหนูมาถ่ายหน้างานให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์รถออกจากหน้าเวทีขอกำลังใจจากพี่น้องเด้อก็จะมีไอแล้วก็มีเจ็บคอ แต่ก็ยังสู้ได้อยู่นะคะพี่น้องหลายๆพื้นที่ก็รักษาสุขภาพน้ำเด้อค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะโอ้วัดไงวัดโตแห้งแล้วน้องน้ำซีอูนอกวัดคือน้องไงแห้งมืออื่นน่ะจะเป็นมือร้อยค่ะมืออื่นจะเป็นมือร้อยงานไงพี่น้องหลายๆคนไปลอยกระทงอยู่ไสกันเนาะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันพระใหญ่ถ้าหนูจำไม่ผิดพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นมือลอยกระทงแต่ว่าจะเป็นวันจันทรุปราคาบ่นี่ล่ะคือเขาเอิ้นว่าหยังกบกินเดือนบ่บ้านเฮาเนี่ยพี่น้องอันนี้คือในส่วนของบริเวณภายในงานเด้นี่แล้วก็สิมีส่วนที่เป็นโซนร้านขายอยู่ข้างนอกอันนี้คือโซนที่เป็นข้างเวทีนะคะงานกว้างมากจริงๆแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยก็คือแบบแน่นหนาปลอดภัยนะคะรั้วรอบขอบชิดนะคะมีการตรวจตากันก่อนเข้ามาในบริเวณงานนี่แหละพี่น้องเอ้าวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปสั้นๆนะคะยางต่อบ่ไหวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรับเข้าไป ขอบไปพักก่อนนะคะรายงานสถานการณ์หลังเวทีให้ชม
ท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีส่วนรถแต่งตัวที่ลายไปใส่ของนั่งรถตั้งตัวหัวหน้าน่าจะบ่ได้เอาเขามาค่ะหรือว่ายังบ่ทันเขามาเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามอีกทีนะคะขอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกายไม่ไหวแต่ใจสู้เกินร้อยค่ะขอพระคุณครับ